Sore nama dadat papa mina sampara dadat 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 โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เหยียบมาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็พบกับช่างจอยคอนดามเพิ่มเติมคือมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็น KSR นะครับผม 110cc นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่งแบบว่าเต็มมากนะครับผมคือเอาง่ายๆคือบอดี้นี่เขาแต่งมาให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนะฮะถ้าจะลั่นอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงนะยังไม่เคยลองสตาร์ทดูนะครับผม อันนี้ก็รถลูกค้านะครับลูกค้าบอกแรงไม่พอพี่จ่อยแต่งเพิ่มให้หน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่โอ้สวยสวยสวยเอาไปว่าเดี๋ยวเราลองเทสเสียงเครื่องกันก่อนครับโอ้เสียงเครื่องมันเหมือนสูบเดียวเลยต้องใส่ต้องเปลี่ยนเสียงเครื่องใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปที่คัสตอมเลยครับแล้วก็ไปที่ Engine Sound นะฮะแล้วเราก็จะมาเลือกเป็นเสียงที่แบบว่าที่มันออกแนวสูบเดียวนะเสียงนี้กำลังเหมาะนะครับผมลั่นอยู่ลั่นอยู่นะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอาคาพูบิกได้ด้วยเหรอปั๊บมันมีให้เลือกนะฮะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรฮะเอนจินครับเลเวล4นะครับผมเบรกก็เต็มที่ที่สุดนะครับทุกอย่างปรับเปลี่ยนให้ดีให้หมดทุกอย่างอ่ะโอเคสีมาดูกันว่าจะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับเปลี่ยนสีได้นะครับผมอยากได้สีอะไรอ่ะผมอยากได้สีเขียวครับผมเป็นคนรักโลกนะฮะ เกี่ยวไหมพี่อาจจะเกี่ยวบ้างนี่สีเขียวละกันนะครับสีที่2เปลี่ยนได้หรือเปล่าฮะสีที่2เหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะต่อไปครับผมเอ็กซ์ต้าไม่มีอะไรให้ใช้นะครับเทอร์โบไฟชินอนอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับผมไหนดูท็อปสปีดดิท็อปสปีด178ก็ดูเมคเซนส์ดีนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยดีกว่าครับผมไอ้จอนนี่ยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยมันยังไม่มาเปิดร้านเลยครับจอนนี่ตื่นสายนะครับผมซูพอไม่ได้พอตื่นแต่เช้าเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังมาไปลองรถกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันที่สนามบินนะครับผมแล้วก็จะเลยไปลองแดกกันด้วยนะดูสิว่าจะเร็วแรงสักแค่ไหนอุ้ยวิ่ง170ครับสุดยอดนะอะไรจะแรงปันนั่นไปไปยาวไปยาวไปไปเจอกันที่สนามบินครับครับมาเดี๋ยวมาลองกันหน่อยดิว่าเร็วแรงแค่ไหนครับเทสเสียงมาแล้วครับ1 2 3 go โอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไวมากครับผมเหมาะสำหรับทำรถแดกเลยนะสายหมอบดิสายหมอบหมอบหมอบเต็มที่ครับผมช่างจ่อยในตำนานครับเรื่องความแรงนี่ปรึกษาช่างจ่อยได้เลยนะทำร้านช่างจ่อยนี่แรงทุกคันแม่งปรับท้องปรับแรงม้า เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับผมเทสว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะเดี๋ยวดูดิ Max Setting ไม่ใช่ Performance Time อ่ะเดี๋ยวเรามาดู0ถึง1กิโลเมตรเอ้ย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าใช้เวลากี่วินะครับเอาล่ะครับ3 2 1 let's go โอ้โห0ถึง100กิโลเมตรใช้เวลา 3.17 วินาทีครับผมอะไรจะเร็วปันวอกนะครับอ่ะอีกรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เซตครับ3 2 1 go โอ้ล้มซะก่อนโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซ่อมรถให้ลูกค้านะครับผมแม่กะจะยกล้อไงยกล้อดูว่ามันจะเร็วแรงสักแค่ไหนครับอ่ะลองอีกรอบนึง2.9 วิครับผมจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 2.9 วินาทีครับโอ้โหแรงโคตรเลยฮะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองไปแข่งแบล็คบ้างดิดูซิว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะฮะแต่ว่าแรงจริงครับผมยอมรับเลยว่าแรงโคตรไปสนามแดกกันดีกว่าอันนี้มุมมองบุคคลที่1 นะครับรู้สึกว่าหมวกจ่อยมันบังว่ะไปยาไปยาไปมาลองกันนำแดกเอาละครับรู้สึกว่าเราจะได้คิวแข่งแล้วนะฮะเหมือนจะได้แข่งกับรถยนต์ว่ะเดี๋ยวเราท้าก่อนเลยได้ไหมผมอยากจะลองกับ KR นะครับรอบต่อไปขอ KR นะมาดูซิว่ารถเราจะแรงแค่ไหนครับเจอกับรถยนต์นะครับรถเก๋งโรไรเดอร์นะฮะแบบว่าโหลดเตี้ยโคตรเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่าพร้อมครับผม Let's go ไปครับสับยกครับจังหวะนี้ไปแล้วใส่เกียร์4ครับเกียร์5ครับ170 180ไปแล้วฮะ yes โอ้โห11วินาทีครับรถเก่งตามไม่ทันนะฮะรถเราแรงมากๆเลยครับผมสุดยอดรถช่างจ่อยช่างจ่อยแต่งนี้แบบว่าแรงทุกคันนะครับไม่มีคันไหนที่ช่างจ่อยแต่งแบบไม่แรงเลย เอาล่ะเดี๋ยวเราไปท้าคนอื่นแข่งกันต่อนะครับผมผมพยายามท้า KR ไว้นะไม่ KR คันนั้นก็เอาคันนี้นะครับแต่อยากลอง KR อยากลองว่าผมจะสู้เขาไหวหรือเปล่าเนี่ยขอ KR กดแล้วว่าแต่มันไม่ได้อ่ะได้บาติ801นะครับบาติ801นี่น่าจะเป็นไม่ PCX ก็ KR นี่แหละมีอยู่2คันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่อื่นกันต่อเลยคู่อื่นนะครับเป็นอะไรวะเนี่ยเป็น M/ กับ BO นะครับเอาเลยฮะใครจะชนะครับเอ้า M/ หยุดทำไมครับ M/ เอ้า M/ หยุดเฉยเลยครับเอายังไงครับเอาไปต่อแล้วโคตรเร็วโคตรเร็วโอ้โหเรียบร้อยครับผม M/ หยุดไปพักนึงครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะเราเจอกับ PCX นะครับผม KSR เจอกับ PCX นะครับว้าป้าหลบสิป้าเขาจะแข่งมอไซค์กันเนี่ยป้านี่ไม่หลบเดี๋ยวผมชนนะป้ามาเลยฮะ PCX ครับผมนี่แข่งกับป้าด้วยนะครับผมไม่ได้แข่งกับวัยรุ่นนะเปิดยางครับเปิดยางครับเอาละพร้อม Let's go มาดิ PCX เจอกับ KSR ครับผมเอ้า KSR นำฮะนำยาวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหชนะใสๆ 12.4 วินะครับแหมชนะใสๆครับรถช่างจ่อยแรงทุกคันนะครับนี่ขนาดไม่ได้ปรับทอร์คปรับแรงม้านะฮะนี่แค่แต่งธรรมดานะครับผมยังเร็วแรงทะลุนรกได้ขนาดนี้นะครับแหมเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเอา KR ท้า KR ไว้เอาละครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นรถเก่งนะครับกับ KR ว้าวมาดูซิว่าใครจะชนะนะครับผมแต่ผมเชียร์ KR ครับผมเพราะว่าผมคิดว่า KR น่าจะแรงกว่านะเฮ้ยหลบไปเฮ้ยหลบไปเขาจะแข่งรถกันไปนะครับออกตัวไปจังหวะนี้ KR นำแล้วครับผมKR นำไปไกลเลยนะจังหวะนี้เอ้าแล้วหยุดทำไมเอ้า KR หยุดเฉยเลยอ่ะงงเลยครับผมนี่ถึงกับงงนะฮะว่าเขาหยุดทำไมนะฮะเอ้าผมงงเลยเนี่ยคือจะชนะอยู่แล้วอ่ะแล้วอยู่ๆก็หยุดเฉยเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะได้แข่งกับใครนะครับผมท้า KRอุ้ยรู้สึกว่าเราจะเจอกับ KSR เหมือนกันนะครับ KSR เจอ KSR นะครับมาดูซิว่า KSR ของใครจะแรงและเร็วกว่ากันนะครับเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถตะคันนี้นี่แปลกๆมาพร้อมลุยครับมาครับนี่โหไฟเข้ายิงเข้ายิง
ไป let's go สับยกอ๋อสับยกยาวไปครับโอ้แซงครับจังหวะนี้โอ้แซงครับยาวเลยครับจังหวะนี้โอ้ยชนะใส่12วิเหมือนกันนะครับก็ต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับแค่เสี้ยววินาทีนะครับแต่เราก็ชนะไกลอยู่นะไม่ใช่ว่าชนะแบบแค่เสร็จเสี้ยววินาทีนะครับจริงๆก็ชนะเสร็จเสี้ยววินาทีแหละนะแต่มันก็ไม่ได้แบบชนะแบบใกล้ๆกันไงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปท้า KR กันต่อครับอยากเจอ KR เนี่ยรู้จะทายไงเดี๋ยววะเนี่ยเอา KR accept แล้วครับผมน่าจะเจอกันรอบหน้านะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับ PCX กับรถเก่งนะครับผมบอกว่า PCX ยาวๆเลยป่ะคิดว่านะคิดว่า PCX น่าจะชนะนะครับเอาครับจังหวะนี้ปังโอ้โหออกตัวก็รู้เรื่องนะฮะ PCX ไปโคตรเร็วนะครับผมไปไวมากอ่ะคือแบบปุ๊บปั๊บนี่หายเลยนะนี่ไง PCX วิ่งโอ้โหวิ่ง 10.9 วินะครับซึ่งรถเรานี่ไม่น่าจะถึงนะฮะ10วิเอาแล้วตาคนนั้นหยุดนิ่งทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่า AI มันบักๆยังไงไม่รู้นะเนี่ยอ่ะวิ่งแล้วก็หยุดงงเลย มันไม่ยอมเข้าเส้นชัยให้อ่ะผมงงเลยมาต่อไปครับเราเจอกับ KR150 นะครับมาเจอตัวแรงในตำนานนะครับดูซิว่าตัวแรงในตำนานนี้จะสู้เราไหวหรือเปล่านะนี่เบิร์นยางรอครับโอ้ยพี่รถพี่กับรถผมสีเหมือนกันเลยพี่อ๋อแต่ต่างนิดเดียวนะรถผมแรงกว่าเฮ้อ นี่มีท่อยิงครับท่อยิงปุกปักปุกปักเอานะครับพร้อม let's go ไปฮะยาวไปครับจังหวะนี้เอาแซงครับแซงครับแซงครับโอ้แซงครับโอ้เรียบร้อยน่าจะชนะครับ yes 12วิเหมือนกันนะฮะโอ้แต่ว่าเราเร็วกว่านิดนึงโอ้พี่รถพี่นี่สุดยอดเลยว่ะถ้าอยากแรงนะพี่ไปอู่ช่างจ่อยรับรองว่าสุดๆแน่นอน โอเคครับผมเราก็เทสรถกันไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการกลับไปที่อู่นะครับผมจอนนี่มันตื่นหรือยังวะเนี่ยคือลูกชายผมมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะตื่นสายหน่อยนะแบบว่ามันนอนดึกนะเป็นคนอินดี้ก็อย่างนี้แหละครับ พ่อนี่ตื่นมาทำงานตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วมาขี่รถทางได้แบบนี้วะเนี่ยยูฮูลัดถนนกันเลยทีเดียวแย่ อย่าไปกับอูกับอูรถคันนี้แรงใช้ได้เลยนะครับซ้ายขวาซ้ายแวบผมขี้เกียจไปเข้าประตูทางนู้นนะเข้าประตูทางนี้ดีกว่านี่เข้ามาอู่ลูกดีกว่านะครับ yes เอาละเราเอารถลูกค้าไปล้มมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องซ่อมให้ลูกค้าด้วยนะครับกดรีแพร์เลยครับชแวบสีนี้สดเลยนะเยี่ยมยอดครับเดี๋ยวเราโทรบอกลูกค้าก่อนนะว่ารถเสร็จแล้วนะครับถามดิว่าเขาจะมาเอาหรือเปล่านะฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคือตอนนี้รถของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแรงมากเลยนะไม่ทราบว่าจะให้ไปส่งหรือเปล่าครับหรือว่าจะมารับที่ร้านโอ้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับได้เลยครับจัดไปครับจัดไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งรถให้ลูกค้านะครับไปถอดหมวกได้แล้วโอ้โหร้อนเดี๋ยวดูถอดหมวกไปโยนทิ้งอย่างนี้เลยนะหมวกนี้ไม่ใช่ราคาบาท2บาทนะ3บาทเลยนะเอางงๆเจอเล่นมุกนี้ถึงกับงงเอาละครับเดี๋ยวเราจะต้องเอารถไปส่งลูกค้านะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจอันนี้ว่ะขี้เกียจเอาใส่รถยนต์ไปเอ้าเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนแปลกตาแปลกใจอะไรไหมครับคือตอนนี้เราไม่มีทางด้านบนแล้วนะฮะแต่ว่าคือเอาจริงผมลืมเสกมา อ่ะผมเสกมาละรอแป๊บนึงนะครับจริงๆข้างบนอ่ะมีหลังคานะ
คือเราสร้างตอนแรกเนี่ยเราก็แบบว่าอยากจะเอาข้างบนเป็นแบบเอาไว้เก็บรถที่แบบว่าสร้างที่แบบว่าแต่งเสร็จแล้วอะไรแบบนี้โอเคโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยทีแรกผมว่าจะให้ AI ขับมอเตอร์ไซค์ตามนะแต่แบบเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเกินไปนะครับเอาทิ้งหมวกอีกแล้ว ทิ้งหมวกอีกแล้วช่างจ่อยเรานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอารถไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราเอารถขึ้นรถกันก่อนเลยนะฮะเย้เอารถเชื่อมต่อกับรถของเราป๊าบง่ายๆครับขยับมาข้างหลังนิดนึงปรับให้สูงขึ้นนะครับผมพอปรับสูงขึ้นแล้วก็หมุนนิดหน่อยประมาณนี้แค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปได้เวลาเอารถไปส่งลูกค้าแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราขับมุมมองบุคคลที่1ด้วยครับจะได้สมจริงขึ้นนิดนึงนะฮะอย่าไปมองซ้ายมองขวาดีๆแล้วก็ออกไปเลยครับชีวิตช่างจ่อยก็ประมาณนี้ครับผมแต่งรถนะฮะก็ไปส่งลูกค้าโอ้สาวหลายคนถามว่าโมมี่ไปไหนเนี่ยครับโมมี่ก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกเอาเราไปส่งลูกค้ากันแล้ววันนี้รถเยอะนะวันเนี้ยปกติรถมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมทำไมขับช้าจังเลยลูกพี่ขับเร็วกว่านี้หน่อยดิลูกพี่ไปยาวไปคันข้างหน้านี่ถ้าเอาไปแต่งนี่ผมว่าสวยเลยนะรถเก่งคันข้างหน้าเนี่ยมันออกเป็นแนวรถครอบครัวนะครับเหมือนรถ SUV แต่เป็นรถเก่งเขาเรียกรถอะไรผมไม่รู้เรียกไม่ถูกนะครับช้าว่ะแซงเลยดีกว่าเส้นนี้นี่ลุงหนวดวิ่งประจำนะครับสำหรับใครที่ดูเรียวไลฟ์บ่อยๆนะไปฮะอย่าไปผมอาจจะขับรถไม่ค่อยเก่งนะครับแต่รับรองว่าสนุกนะครับผมชนแหลกเดี๋ยวอย่าไปโอ้เข็มวัดรอบขึ้นเป็นหมื่นเลยเหรอวะคือผมไม่รู้นะผมไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องรถดีเซลแต่งซิ่งนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ารถแต่งแบบว่าเครื่องดีเซลมันวิ่งถึงหมื่นรอบเลยเหรอเพราะว่าผมเห็นรถผมมันแค่คือ 4,000 รอบนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วไงก็เลยว่าอยากจะสอบถามครับคนที่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับว่ามันถึงหมื่นรอบจริงหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้แบบเป็นคนแต่งรถไงน่าจะเข้าใจความหมายครับโอ้ช้าว่ะแซงเลยดีกว่าครับยาวไปยาวไปครับพี่น้องรถดีแม็กผมทำไมมันช้าจังเลยวะวิ่ง130กว่าKSR ยังวิ่ง170นะแต่ดีแม็กเราวิ่งแค่145เริ่มตันแล้วด้วยนะอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปแวะปั๊มนะครับเพราะว่าเราต้องไปส่งรถที่ปั๊มอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวซ้ายอันนี้มันมากลับรถนี่ว่าโอเคถึงแล้วจ้าโอเคครับถึงแล้วครับผมถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าครับโอ้ถอยทีเดียวไม่ได้อ่ะก็อย่างว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ yes เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอารถลงให้ลูกค้าเลยนะครับผมพอดูนะผมกดยกเลิกการเชื่อมต่อปุ๊บมันจะตุ้มเลยน่ะ เป็นแบบนี้ประจำเลยเดี๋ยวลองให้ลูกค้าดูเลยแล้วกันลูกค้าเดี๋ยวฟังเสียงนะครับนี่เป็นไงครับลูกค้าชอบหรือเปล่าโอ้ยชอบมากเลยใจตั้งขอบคุณมากครับลูกค้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะไปทำรถที่อู่
พี่จอยอีกนะครับอ่าได้เลยครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับกันหน้าเชิญใหม่ครับไปแล้วกันหน้าเชิญใหม่นี่เซเว่นป่าววะ งงกับตัวเองกันนะบางทีนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะต้องทำการกลับบ้านนะครับผมว่าแวะไปหาลุงหนวดมันก็ดีนะเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันสักแป๊บก่อนโอเคจอดแวะเติมน้ำมันนะครับคือผมไม่ได้ลงมอสเติมน้ำมันไว้นะถ้าลงไว้ก็มันก็เจ๋งดีนะครับเดี๋ยวไปหามาลงดีกว่าเวลาเล่นเรียวไลท์นะจะได้ขับรถแบบเติมน้ำมันได้ด้วยนะครับผมอ่ะสมมติว่าผมเติมน้ำมันอยู่แล้วกันนะครับโทรหาลุงก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอลุงหนวดเลยนะฮะวันแล้วก็โทรหาลุงสักนิดนึงฮัลโหลลุงหนวดเอ้าว่าไงหลานอยู่ไหนเนี่ยเอ้านอนอยู่บ้านนี่แหละเออว่าแต่มีอะไรหรือเออผมว่าจะไปเที่ยวหาลุงสักหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยลุงเอ้ามาสิลุงก็อยู่บ้านนี่แหละนอนพักโอเคลุงเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านแล้วกันได้ครับเดี๋ยวเราแวะไปเที่ยวหาลุงหนวดกันนะครับผมลุงหนวดก็น่าจะอยู่ที่บ้านนะครับไปหาลุงหนวดกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาร์คแผนที่ไว้ก่อนนะครับผมบ้านลุงหนวดน่าจะอยู่ตรงนี้นะคิดว่าผมก็จำไม่ได้แหละโอเคครับกลับไปบ้านลุงหนวดดีกว่าอุ๊ยกลับรถมาเดี๋ยวเราซิ่งไปเลยครับผมจะไปแต่ว่าไปผมเล่นเกมนี้นี่ก็ไม่เคยแบบนั่งรถเมล์สักทีเนาะรถโดยสารส่วนใหญ่เกมนี้จะออกแนวเป็นแท็กซี่นะครับแบบถ้าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยใช้แท็กซี่ซะส่วนใหญ่นะครับผมไปอย่าไปรถเยอะว่ะวันนี้วันธรรมดานะครับแต่รถเยอะมากเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมคนเขาไปไหนกันนะครับผมโหดูขวามือของผมนะครับอันนี้จะเป็นโรงงานนะฮะซึ่งปล่อยแก๊สพิษหรือว่าควันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกมาที่ชั้นบรรยากาศแบบว่าเยอะมากนะครับผมนี่คือสาเหตุของมลภาวะนะครับอากาศแบบว่าไม่บริสุทธิ์นะครับผมหรือว่ามันมีพวกสารเคมีพวกควันอะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะครับแต่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นกังหันลมนะครับไว้ผลิตไฟฟ้านะครับจากการใช้ลมนะมาพัดกังหันนะครับแล้วก็ให้กังหันเนี่ยไปหมุนเจเนเรเตอร์นะครับทำให้ปั่นไฟขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรานั้นได้มีไฟฟ้าใช้นะครับผมอันนี้ดีนะครับเพราะว่าใช้ธรรมชาตินะครับผมใช้ลมเนี่ยส่วนใหญ่ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหินนะถ่านหินก็จะเป็นพวกถ่านที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นฐานที่เป็นพวกซากฟอสซิลอะไรต่างๆเลยครับมันเปื่อยมันทับถมกันมานานเป็นล้านๆปีนะครับมันก็เลยเกิดกับเป็นฐานหินนะแล้วเขาก็อ้าวโอ้ยเกือบไปแล้วน้องต่ายน้องกระต่ายน้อยแล้วก็คือมันเหมือนจะให้ความร้อนได้ดีหรือไงยังไงนะผมก็จำไม่ได้นะเรียนมาก็คืนครูหมดแล้วนะครับผมอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้นี่คือแบบก็จะลืมหมดนะยกตัวอย่างเช่นกอไก่ถึงฮอนุพูกนะครับเอาจริงๆนะใครท่องกอไก่ถึงฮอนุพูกได้บ้างตอนเนี้ยเชื่อร้อยทั้งร้อยผมว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไงผมนี่ก็น่าจะวนอยู่แถวๆทางบรรโทหน้าย่องอะไรนะนอนเน้นไม่มองอะไรนะวนอยู่แถวๆนั้นแหละไม่จบสักทีอะไรที่เราไม่ได้ใช้ครับเราชอบจะลืมนะฮะเขาถึงบอกว่าต้องใช้ตลอดเวลานะครับเหมือนคนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนี่ยความรู้จะแน่นมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจบมานานมากแล้วนะมันจะแบบความรู้มันจะแทบจะแบบไม่มีเลย อย่างผมตอนนี้จบมานานแล้วครับความรู้นี่เกิดแบบว่าแบบไม่มีเลยเนี่ยแล้วทำไมรถข้างหน้ามันขับช้าจังเลยผมว่าผมแซงไปเลยดีกว่าครับขับแบบกิโลเมตรวิวมากเลยอ่ะขับช้าโคตรแล้วฝั่งซ้ายมือนะครับมีร้านนึงนะครับเป็นร้านแบบว่าชื่อร้านว่าดินเนอร์นะครับเป็นร้านของกินนะครับผมคล้ายกับร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้ช้าว่ะลุงขับช้ามากเลยแซงเลยดีกว่า
คอย่าไปอย่าไปโอเคครับจังหวะนี้ทำไมข้างหน้ามันช้าเหลือเกินอารมณ์เหมือนวันหยุดเลยอ่ะรถเยอะมากเลยอ่ะโอเคครับไปครับดูฮะมีตำรวจด้วยครับตำรวจส่องกล้องอยู่นะครับคือประมาณว่าใครทำผิดกูก็จับเลยนะ ซึ่งเมื่อไม่นานที่ผมก็เพิ่งโดนใบสั่งมานะครับไปขับขี่หมดอายุนะฮะไม่ได้ไปต่อนะครับผมยังไม่ได้ไปจ่ายเลยด้วยซ้ำนะครับต้องไปเสียที่ไปรษณีย์นะครับโอเคครับอย่าไปแซงขวาเลยแล้วกันช้าว่าคนแถวนี้ขับรถช้าโอ้โน่เนี่ยเห็นไหมการที่เราขับรถเร็วเกินไปนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อนะฮะหรือแม้แต่การที่เราขับรถไม่สนกฎจราจรนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเป็นตัวอย่างนะครับก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นแหละครับเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยนะครับผมโอ้ช้าแซงเลยดึงเบรกมือเล่นมันเลยนะโอเคครับถึงแล้วมาลงจากรถไปถ่ายลุงนวดหน่อยไปถามสารทุกข์สุขดิบหน่อยครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวประตูล็อกลุงไปเปิดประตูให้จ่อยบ้างเออลุงนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะลุงอ้าวหวัดดุยว่างั้นนะทุยอ้าวหวัดดีลุงนวดเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอ้ยหลานเอ้ยช่วงนี้ลุงก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็อย่างว่าแหละเรามนุษย์เรามันก็อย่างนี้แหละเนาะร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเรานะมันก็แก่แล้วมันก็เป็นโรคเป็นดูดเป็นนี่อยู่นั่นแหละนะช่วงนี้ก็หมอให้ยามากินเยอะเลยลุงประมาณนั้นแหละลุงก็อย่างว่าแหละผมก็เริ่มเป็นเกาแล้วเนี่ยกินไก่มากก็ไม่ได้กินยอดผักมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเราทำให้สองคนนี้นั่งคุยกันดีกว่านะครับลุงผมว่าจะถามเรื่องนึงแหละคือลูกชายผมมันก็โตแล้วเนาะเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปเกณฑ์ทหารคือผมก็ไม่อยากให้ลูกชายผมติดทหารนะลุงพอจะมีแบบว่าทางอะไรไหมที่แบบว่าทำให้ลูกผมมันไม่ติดทหารนะลุงโอ้ยมันไม่ยากเลยจ่อยเอ้ยก็ทำให้ลูกพิการดิรับรองว่าเขาไม่เอาไปเป็นทหารแน่นอนเฮ้ยไม่เอาวิธีนี้ดิลุงแบบลุงมีวิธีแบบอย่างอื่นไหมอะที่ไม่ต้องแบบทำให้ลูกพิการอะโอ้โหลุงก็เนาะจริงๆมันก็มีอยู่วิธีนึงนะคือลุงรู้จักกับอาจารย์คนนึงเขามีพลังที่สามารถทำให้คนไม่ติดทหารได้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าท่านแก่มากโอ้ลุงนี่พึ่งไสยศาสตร์เลยเหรอลุงพอจะมีแบบเส้นสายอะไรอย่างงี้บ้างไหมลุงไอเส้นสายลุงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหรอกลุงก็ไม่ค่อยรู้จักคนเยอะเท่าไหร่นะเป็นลูกผู้ชายทั้งทีอ่ะมันต้องไปเป็นทหารจะได้รับใช้ชาติโอ้ถ้าเข้าไปลงภาคใต้โดนระเบิดมามันก็ไม่คุ้มไงลุงผมขี้เกียจทำลูกใหม่เอาเถอะนะครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายสงสัยก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วล่ะลุงแต่ก็เอาเถอะผมบอกให้มันเรียนรอแล้วมันไม่ยอมเรียนเฮ้ยสมัยนี้เรียนรอมันก็ต้องเกณฑ์ทหารไม่ใช่หรอก็ไม่รู้ดิลุงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคงประมาณนี้แหละลุงก็นอนพักผ่อนเยอะๆลุงจะได้สุขภาพดีจะได้หายดีขอบใจมากหลานตอนนี้ธุรกิจกำลังรุ่งเลยกำลังรับเหมาก่อสร้างเลยนะแต่มาป่วยซะงั้นเนี่ยดูขอบตาที่เนี่ยโอ้โหดำซะไม่มีนะตานี่แดงหมดละตอนนี้ลุงก็ยังว่านะทำงานหนักเกินไปนั่นแหละลุงพักผ่อนบ้างเงินนะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่สุขภาพอะหายากมากเลยนะลุงซึ่งเงินน่ะมันซื้อสุขภาพไม่ได้หรอกลุงเอ้ยขอบใจมากหลานเอ้ยโอเคลุงเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันสึกเริ่มหิวข้าวแล้วได้แต่เจอกันวันหน้าโอเคลุงโอเคครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปบ้านละนะเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับผมก็ที่อู่ก็ยังให้ลูกน้องทํางานนะครับผมจะไปแวะกินข้าวกลางวันก่อนแล้วกันนะครับจะไปปลุกจอนนี่ด้วยนะจอนนี่ไม่ยอมตื่นสักทีนะครับผมโอเคครับไปกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็นแถวนี้ขับรถกันเถื่อนๆนะครับเราก็ต้องแบบว่าระมัดระวังไว้ด้วยนะแถวนี้ชนกันที่เขายิงกันเลยนะเขาไม่มีแบบว่าลงมาเคลียร์ประกันนะ
โอเคเอากลับบ้านดีกว่านะครับผมเย้เอาโมมิไม่อยู่ไปไหนวะเนี่ยรถก็ไม่อยู่ครับไปจอนนี่ก็ไม่อยู่เออจะกลับมากินอาหารฝีมือเมียซะหน่อยนะฮะเมียไม่อยู่บ้านซะงั้นนะครับผมสงสัยจะต้องทำกินเองนะครับแม่เสียเซลล์เลยนะโอเคครับเดี๋ยวให้จ่อยกินข้าวกลางวันก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะฮะที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบาย